DFM นะครับหรือ Dynamic Force Matching ว่าทำไมเราต้องทำ DFM กันด้วย DFM ทำเพื่อให้รู้จักตัวเองนะครับว่าการปั่นจักรยานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราปั่นวิธีไหนเราใช้กล้ามเนื้อลักษณะไหนและการใช้กล้ามเนื้อที่เราใช้อยู่มันตรงกับตำแหน่งที่จักรยานออกแบบมาเพื่อใช้กล้ามเนื้อมัดนั้นหรือเปล่าซึ่งเราจะไม่สามารถทราบได้ถ้าเราปั่นอยู่บนถนนจริงแต่การทำ DFM จะปั่นอยู่บนเทรนเนอร์ซึ่งลอยและมันจะมีการเคลื่อนที่ได้ในทุกทิศทางทำให้เราสามารถจับทิศทางของแรงจริงๆที่กระทำบนจักรยานณตำแหน่งของขานั้นๆได้อย่างชัดเจน DFM ทำแล้วได้อะไรการทำให้เราสามารถเรียกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้ AV เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับการบาดเจ็บที่เคยมีลดลงไปหรือหายไปเลยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหลังจากการปั่นแน่นอนว่าถ้าประสิทธิภาพในการปั่นดีขึ้นทุกอย่างก็จะอยู่ในเทรนด์ที่ดีขึ้นขั้นตอนในการทำ DFM นะครับการทำ DFM มีขั้นตอนหลักๆอยู่4ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือขั้นตอนในการรู้จักตัวเองครับการรู้จักตัวเองเนี่ยคือการทดสอบการปั่นผมจะทำการทดสอบในรอบขาต่างๆที่ความเร็วต่างๆเพื่อที่จะศึกษาว่าตัวท่านเองนั้นมีวงในการปั่นที่แต่ละรอบขาเป็นอย่างไรเดิมมีรอบขาที่สบายอยู่ที่เท่าไหร่มีกำลังวัดหรือความเร็วเฉลี่ยของตัวท่านอยู่ที่เท่าไหร่ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการเช็คตัวผู้ปั่นตัวผู้ปั่นมีวงในการปั่นเป็นยังไงรอบขาและความเร็วเท่ากับที่ใช้เป็นปกติแล้วจะเริ่มทำการวัดค่าวัดค่าประมาณ1นาทีครับโอเคตอนนี้เราทำการบันทึกค่าเสร็จแล้วเรามาดูลักษณะของกราฟที่เกิดขึ้นกันเราจะมีเคอร์ฟอยู่ในหลายๆตัวนะครับตัวนี้คือความถี่ของรอบขาตัวนี้คือความไม่สมดุลนะครับแนวแกน x แนวแกน y แนวแกน z ขั้นตอนที่2หลังจากผมตรวจพบสิ่งต่างๆจากการปั่นในสภาวะปกติของท่านแล้วเราก็จะมาปรับจูนกันการปรับจูนมี2ลักษณะลักษณะแรกก็คือปรับจูนตัวรถนะครับอย่างเช่นเบาะสูงไปเบาะเตี้ยไปกริปตั้งไม่ตรงหรืออื่นๆนะครับส่วนที่2ก็คือการปรับวิธีในการปั่นนะครับในช่วงนี้เราจะทำการพูดคุยกันแล้วก็ปรับวิธีการคิดกันขั้นตอนที่3เราก็จะเข้าสู่การทดลองปั่นจริงในวงใหม่นะครับแล้วก็จะมีการฝึกใช้กล้ามเนื้อในแต่ละส่วนอย่างเป็นรูปธรรมให้ท่านได้เรียนรู้กล้ามเนื้อทั้ง4ส่วนที่อยู่ในขาของท่านชุดไหนควรจะใช้อะไรชุดไหนควรจะใช้เมื่อไหร่และขั้นตอนที่4ก็คือการ manage สลับชุดกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อตัวไหนมีความแข็งแรงขนาดไหนควรจะใช้มากใช้น้อยอย่างไรเมื่อเจอสถานการณ์1เราควรจะใช้ชุดกล้ามเนื้อลักษณะไหนต่อเนื่องกันอย่างไรขั้นตอนในการทำทั้งหมดจะมีเท่านี้ได้อะไรไปบ้างก่อนมาเป็นไงแล้วได้อะไรกลับไปบ้างเสียดายนะเวลาเรามาปั่นนานแล้วแล้วก็เพิ่งจะมารู้วิธีการปั่นผิดเรามาเมื่อเด็กน้อยก็มาเริ่มเดินมาใหม่เรามาคลานแล้วก็เรามาเดินแต่ว่าเดินผิดนี่ก็ต้องมากำบังก็ต้องฝึกตัวเองเดินมาใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็รู้วิธีการใหม่ก็เห็นก็มันประหยัดด้วยเริ่มเหมือนเริ่มซึ่งเราต้องอยากหายครับก็มาปรับวงรอบขาวันนี้ผมก็ได้รับความรู้เรื่องการใช้กล้ามเนื้อในทุกส่วนแล้วก็การปรับวงรอบขาที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งผมมีแค่แรงกดอย่างเดียวก็เลยทำให้ผมต้องมาพัฒนาอีก3ส่วนที่เหลือครับ